ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่ศีรษะลำตัวถึงพื้นเท้าของเราทั้งเนื้อทั้งตัวให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวให้ท่านั่งของเราถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยอย่ามองข้ามตรงนี้นะจ๊ะให้ปรับในระดับที่มีความรู้สึกว่าเราผ่อนคลายแล้วก็หลับตาเบาๆจริงๆพอสบายสบายแล้วก็ค่อยๆรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือที่จำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องไปก่อนเพื่อใจของเราคุ้นเคยแล้วก็ไม่กังวลกระสุนกลางกายฐานที่เจ็ดจนเกินไปแต่ก็ต้องรู้จักเพราะว่าฐานที่เจ็ดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทั้งสิ้นไม่ว่าจะมาเกิดไม่ว่าจะไปเกิดใหม่ไม่ว่าจะหลับไม่ว่าเราจะตื่นหรืออยากหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ต้องเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญจริงๆเลยตรงนี้ที่จะทำให้เราเข้าถึงความจริงที่มีอยู่จริงภายในตัวความจริงที่จะทำให้เราเลื่อนระดับชั้นจากปุถุชนเป็นพระอริยเจ้าที่เราคุ้นเคยคำว่าอริยสัจความจริงที่จะทำให้เป็นพระอริยเจ้าความจริงที่พระอริยเจ้าท่านกล่าวไว้ให้เราได้เข้าถึงเช่นเดียวกับท่านได้เข้าถึงซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เท่านั้นเมื่อระวางใจของเราได้ถูกต้องกับตำแหน่งตรงนี้แล้วนะจ๊ะก็ปรับใจให้ถูกส่วนด้วยการหยุดกันนิ่งอย่างเบาๆสบายๆจะนึกเป็นภาพบริกรรมนิมิตก็ได้ไม่นึกก็ไม่เป็นไรบริกรรมนิมิตก็จะต้องถ้าจะนึกเป็นภาพจะต้องเป็นภาพที่จะทำให้ใจเราใสใจของเราบริสุทธิ์แล้วก็หยุดนิ่งได้ง่ายถ้าเข้ากับหลักเกณฑ์อันนี้แล้วก็เราจะใช้อะไรก็ได้จะเป็นดวงใสใสองค์พระใสใสหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ที่กลางกายฐานที่เจ็ดก็ได้
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะได้เป็นจุดเชื่อมโยงใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในเหมือนเป็นที่หยุดใจของเราเป็นเครื่องหมายเป็นแลนด์มาร์คของใจเราให้ใจของเราหยุดนิ่งได้ง่ายเมื่อมันมีที่หมายที่จะหยุดใจเพราะการกำหนดเป็นภาพมันก็จะดีอย่างนี้แต่ว่าจะไม่เหมาะสำหรับคนที่ตั้งใจเกินไปอดที่จะไปบีบเค้นภาพให้ชัดเจนได้ดังใจนั้นไม่ได้หรือกดลูกในตาไปดูอะไรอย่างนี้อย่างนี้เหมาะสำหรับวางใจเฉยหรือคนเป็นคนคิดสงสัยก็ให้วางใจเฉยๆให้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเองก็ได้นะจ๊ะแปลว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในสองอย่างเนี่ยเราก็มาทบทวนตัวของเราว่าเราถนัดแบบไหนก็เอาอย่างนั้นอะไรที่ง่ายที่สุดเหมาะสมที่สุดสำหรับเราในการเริ่มต้นเราก็จะต้องเอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ก็ต้องจับหลักให้ได้ว่าตลอดเส้นทางสายกลางนี้จะต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ง่ายๆคือง่ายเพิ่มขึ้นง่ายแสนง่ายง่ายที่สุดง่ายกว่าง่ายที่สุดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เมื่อเราเริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆอย่างนี้อะไรมันก็ได้ถ้าทำง่ายก็ทำได้นี่เป็นเรื่องที่เราจะฟังผ่านไม่ได้นะจ๊ะจะได้ไม่เสียเวลานานแล้วค่อยๆประคับประคองใจของเราไปประคองไปเบาๆสบายๆเช่นตรึกนึกถึงดวงใสหายใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆพร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจสัมมาอรหัง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 อย่างนี้เรื่อยไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองคือหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้บริกรรมภาวนาใจอยากจะนิ่งเฉยๆแล้วก็นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆแม้ยังไม่เห็นภาพอะไรแม้จะเป็นความมืดก็ให้ยินดีกับความมืดนี้ไปก่อนทำใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆผู้ที่กำหนดบริกรรมนิมิตชัดที่กี่เปอร์เซ็นต์เราก็เอาแค่นั้นไปก่อนจะ 5% ชัด 10% 20 30หรือเกินกว่านี้ก็ไม่เป็นไรแต่ให้สบายใจนะจ๊ะทำอย่างสบายๆประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเข้าถึงความจริงที่มีอยู่แล้วภายในตัวของเรานี่นะจ๊ะเช่นเดียวกับที่มีอยู่แล้วภายในพระอริยเจ้าทั้งหลายอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มีเหมือนกันอย่างที่เรามีเพราะนั้นท่านรู้อย่างนี้ท่านก็มาสอนเราท่านทำอย่างไรท่านก็แนะนำเราอย่างนั้นเราแค่ทำตามที่ท่านสอนท่านพร่ำบอกแนะนำแล้วก็ให้สม่ำเสมอต้องสม่ำเสมอนะจ๊ะนี่สำคัญทีเดียวค
ความสม่ำเสมอก็จะทำให้ใจของเราค่อยๆสั่งสมให้เป็นสมาธิสั่งสมหยุดนิ่งมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางกายเพิ่มขึ้นสั่งสมบุญสั่งสมความบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆแหละแต่สักวันหนึ่งเมื่อมันเต็มเปี่ยมแล้วก็ผลก็จะต้องเกิดขึ้นคือใจจะนิ่งได้นิ่งได้อย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็สภาวะภายในก็จะค่อยๆเผยมาทีละเล็กทีละน้อยตั้งแต่ความสงบความสุขความโล่งความโปร่งความเบาความสบายตัวหายอะไรอย่างนี้เป็นต้นแสงสว่างเกิดทวงธรรมเกิดกายภายในเกิดเนี่ยเป็นชั้นตามความละเอียดของใจของเราที่เกิดจากการหยุดนิ่งเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยทุกคนทำได้ถ้าทำอย่างสม่ำเสมอนะจ๊ะสม่ำเสมอทุกวันเลยหลับมั่งตื่นมั่งฟุ้งมั่งก็ขอให้นั่งไปทุกวันทุกวันเลยเนี่ยให้สม่ำเสมอเดี๋ยวผลจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสักวันหนึ่งอาจารย์ที่เป็นเรื่องดีจะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมทำความเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติกันให้ได้จริงๆและผลก็จะเกิดขึ้นจริงกับเราดังนั้นเราก็ประคับประคองใจไว้แม้เข้าถึงดวงธรรมหรือกายภายในแล้วเนี่ยก็ยังต้องฝึกหยุดฝึกนิ่งซ้ำไปเรื่อยๆฝึกไปจนกว่าเราจะเป็นอิสระจากสิ่งที่บังคับยาเราให้หลุดจากการครอบงำด้วยความยินดียินร้ายอะไรต่างๆเหล่านั้นให้ใจมันนิ่งนิ่งใสใสบริสุทธิ์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นกับเราเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรความรู้แจ้งเห็นแจ้งอะไรต่างๆก็จะเกิดขึ้นใจแล้วก็ค่อยๆ คลายความสงสัยหายสงสัยพอหายสงสัยแล้วมันก็มีปิติมีความสุขที่เราแจ่มแจ้งทำได้ความสุขนี่ก็จะทำให้ใจเราเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาใจนิ่งแล้วก็จะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งจนกระทั่งมันนิ่งแน่นไม่เคยยืดเลยติดอยู่ตรงกลางตรงนั้นต่างแต่ว่าเปลี่ยนระดับความละเอียดของใจเปลี่ยนมิติของใจไปเรื่อยๆจะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งยิ่งนิ่งภายในก็ยิ่งกว้างขวางโลกภายในหรืออาณาจักรแห่งธรรมของเราก็จะขยายจะกว้างออกไปกว้างกว่าโลกใบนี้กว่าที่เราเห็นฟ้าครอบซึ่งเป็นอาณาจักรภายในของเราที่ถูกอัดแน่นไปด้วยมวลแห่งความสุขพลังแห่งความสุขความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการหยุดนิ่งยิ่งบริสุทธิ์มากการรู้แจ้งเห็นแจ้งก็กว้างไกลคือจะรู้ยิ่งกว่าปกติที่เราเคยศึกษาได้รู้มาแล้วก็รู้พร้อมกับการเห็นแหละเห็นทั้งไหนก็รู้ถึงตรงนั้นรู้รอบเลยทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันนี่ก็เป็นความมหัศจรรย์ของประสบการณ์ภายในที่ลูกทุกคนสามารถเข้าถึงได้เราไม่ควรจะปล่อยวันเวลาให้มันล่วงไปผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
พราะสิ่งที่เราเจอทุกวันที่เราให้ความสำคัญกับโลกภายนอกมันก็เหมือนเดิมอย่างนั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกันแล้วก็ไม่เคยให้ความพึงพอใจสูงสุดกับเราเลยใจไม่เคยเต็มเปี่ยมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้หันกลับมาตรงนี้ในโลกส่วนตัวของเราการทำอย่างนี้ถึงจะได้ชื่อว่าเรารักตัวเราเองอย่างแท้จริงปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสรภาพจากสิ่งที่ครอบงำเราที่บังคับบัญชาเราแล้วเราก็จะเป็นสุขที่ยิ่งใหญ่ด้วยตัวของเราเองจะมีปิติภาคภูมิใจแล้วก็ในสุขจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงพอไปถึงตรงนั้นมันก็จะเห็นความแตกต่างของสิ่งที่เราเคยคิดว่าจะเป็นที่พึ่งให้กับเราว่ามันไม่ใช่เมื่อมาเจอที่พึ่งที่ใช่เราก็จะเห็นว่าไอ้ที่ผ่านมามันไม่ใช่มันต่างราวกับฟ้ากับดินแต่ฉะนั้นความรู้เรายังไม่สมบูรณ์พระใจเรายังไม่ตั้งมั่นสติยังไม่บริบูรณ์ปัญญาก็ยังไม่บริบูรณ์แต่ถ้าหยุดนิ่งได้สติก็เป็นมหาสติปัญญาก็เป็นมหาปัญญาก็กว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆก็จะรู้จักว่านี่คือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงพอเข้าถึงแล้วมันจะสุขใจอบอุ่นใจปลอดภัยทั้งภัยในอาบายภัยในสังสารวัฏแม้แต่ภัยในปัจจุบันมันจะปลอดภัยใจมันจะมีความสุขอบอุ่นนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ในช่วงเวลาของชีวิตที่เรายังพอมีเรี่ยวมีแรงอยู่เพราะว่าเวลาเจ็บป่วยไข้มันทำได้ไม่เต็มที่หรือยิ่งสูงวัยไปก็ยิ่งทำได้ไม่เต็มที่เหมือนตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่นะจ๊ะเมื่อความตายไม่มีนิมิตหมายนี่ก็ต้องรีบขนขวายฝึกหยุดฝึกนิ่งอยู่ภายในควบคู่กับภารกิจในชีวิตประจำวันกันไปเพราะเราต้องทำมาหากินทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีก็ทำมันไปเนี่ยควบคู่กันไปอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชานะจ๊ะแล้วก็วันอาทิตย์เราก็มานั่งรวมกันอย่างนี้แหละเพื่อให้พลังหมู่ที่เกิดขึ้นได้เป็นพลังชุดเราเข้าไปหยุดนิ่งอยู่ภายในแล้วก็เมื่อถ่ายทอดผ่านดีเอ็มซีก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกันไปทั่วโลกเมื่อผู้มีบุญทั้งหลายก็ดูผ่านดีเอ็มซีกันนะจ๊ะจากเราถึงชาวโลกได้อย่างอัศจรรย์ทีเดียวด้วยวิธีง่ายๆอย่างนี้แหละดังนั้นก่อนที่เราจะสร้างมหาทานบารมีกันต่อไปหรือมารับของขวัญเป็นที่ระลึกนึกถึงบุญเราเข้ามารวมใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ